ไปแล้วให้แล้วกันไปเลยให้ถือวันลงเอยกันแค่นี้นี่คือฉันไม่เห็นจะมีดีเธอไม่มีอะไรจะต้องเสียดายถามจริงๆเธอเป็นอะไรนึกยังไงมาเป็นห่วงกันนี่ฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไรฉันและเธอมันคนละทางอย่าเสียเวลาทำความเข้าใจอย่ามัวมาเยื่อใยกับคนคนนี้อย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่างวันนั้นทิ้งกันอีกทีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากให้ซึ้งให้คนมันตื่นตันบอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจจากวันนี้จนวันสุดท้ายจะไม่ย้อนคืนมาอีกเลยทางใครก็ทางมันนี่แฟ้มครับส่วนนี้เครื่องปริ้นครับนี่ตู้เก็บแฟ้มครับนั่นโน่นกระจกเพดานนั่นปลั๊กโอ้นู่นไม่แนะนำไม่ได้เลยครับส้วมครับสนใจไปดูไหมครับแล้วที่เห็นข้างฝาเหลืองๆนะไม่ใช่สีนะครับ อ๋อในห้องน้ำมีแป้งด้วยนะครับเผื่อหมวดอยากเสริมสวย เผื่อหมวดอยากแต่งหล่อก่อนออกไปทำงานนะครับ มีแค่นี้ครับโดยมีทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังขอโทษนะครับพอดีผมพาผู้หมวดคนใหม่มาแนะนำสถานที่นะครับผู้หมวดตะวันฉายครับตามสบายครับในการจัดเน็ตไปต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหมวดครับวันนี้มีเสื้อเกาะล็อตใหม่มาครับหมวดสนใจจะลองใส่สัก2 ตัวไหมครับใส่ซ้อนกันเลยมันจะได้หนาๆ2 ตัวเลยนะแต่ถ้าหมวดรู้สึกว่ายังไม่ปลอดภัยเนี่ยจะลองใส่เทสก่อนก็ได้นะครับจะได้เฟิร์มสองบ้านนะไม่มีปืนชนิดไหนที่ยิงสามารถยิงทะลุแผ่นกรอบนี้ได้นั่นซึ่งราคาและทางด้านนั้นเป็นลานจอดรถนะครับแต่ว่าถ้าผู้หมวดจะเอารถมาเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนานหน่อยธรรมดานะระบบราชการส่วนโรงอาหารอยู่ทางด้านนู้นครับอาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันครับแต่ผมว่าอย่างหมวดเนี่ยคงกินไม่ได้หรอกครับส่วนทางด้านนั้นเป็นสนามยิงปืนนะครับเพื่อหมวดอยากใช้ระบายอารมณ์แต่ว่าถ้ายิงไม่เป็นหรือว่ายิงไม่แม่นเนี่ยบอกนะครับเดี๋ยวผมไปสอนให้ที่นี่ไม่มีสระว่ายน้ำไม่มีซาวน่าไม่มีสันทนาการพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรเลยครับทุกอย่างก็มีแค่นี้ครับผมชื่อตะวันฉายนะทราบครับจ่าบุญส่งดาบปกรณ์แถวนี้เขาเรียกผมว่าดาบเสือนะครับจบใน10มาแล้วครับครับผมไปก่อนนะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะฮัลโหลวันนี้วันอะไรเหรอเธอจำไม่ได้จริงเหรอวันนี้เป็นวันเกิดฉันมีเพื่อนๆเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่เดิมที่โรงแรมก็เผื่อเวลากันไว้สัก2-3 ชั่วโมงเมื่อออกเดินทางวันนี้วันเกิดเขาเป็นเพื่อนเพลงก็ร้องเพลงเพื่อนเด็กเขาเนี่ยได้ครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อค่อยว่ากันว่ายังไงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดไม่ใช่เหรอเนาะระยะเสิร์ฟครับHappy birthday to you Happy birthday to you ทุกคนลุกขึ้นค่ะช่วยกันนะคะลุกขึ้นค่ะวันนี้เลยค่ะ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรู้ได้ไงคะวันนี้วันเกิดฉันเออกระเป๋าฉันเธอเห็นกระเป๋าฉันไหมเลือกได้ยังเจ๊นี่เพิ่งซื้อไปสดๆร้อนๆอ่ะจะถอยอีกแล้วเหรอเจ๊เพิ่งมาใหม่อีกล็อตนึงใหม่กิ๊กเลยเดี๋ยวเจ๊เลือกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันลดราคาให้เดี๋ยวแถมชุดคอสเพย์ให้ชุดนึงคอสเพย์เนี่ยนะจ้าโอ้โหให้แค่นี้เองเหรอของสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะได้แค่นี้ก็ดีแล้วของฉันก็ยังไม่เห็นโอ้ยตกลงราคาก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของมาให้แค่นี้ไม่ไว้ใจกันเหรอของในร้านเนี้ยของฉันทั้งนั้นแหละเอาค่ามาจำมาก่อนเลยครึ่งนึงของแท้นะเธอไม่ได้ย้อมแมวฉันมาโอ้ยไม่หรอกนะเอามาก่อนเลยให้ว่าง่ายหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของให้นะจ๊ะตุ๊กเหรอกูได้เงินมาแล้วนะแต่ของอ่ะยังอยู่ที่กูเดี๋ยวรีบกลับนี่เธอเนี่ยแหละที่ขโมยกระเป๋าฉันเฮ้ยหยุดฉันบอกให้หยุดว้าวว้าวอ่ะทุกคนไม่ต้องรอกินเลยอ้าวมองทำไมครับเชิญเลยพอไหมครับให้ความสั่งเพิ่มได้นะเจ๊เดี๋ยวทำกุ้งไฟแดงเพิ่มที่หนึ่งนะหมวดไหนหมวดบอกว่าจะพาพวกผมมาคุยงานไงครับก็คุยงานเลยครับคุยแบบนอกรอบไงนะแปะซะปูผัดผงกะหรี่ดูกุ้งเผาสิใหญ่เบิ่มเลยนี่เมื่อก่อนนี้เราเคยสั่งอะไรนะยำกุ้งแห้งอะไรนะยำกุ้งแห้งยำกุ้งแห้งคืออะไรโอ้โหพอเจอกุ้งใหญ่ลืมกุ้งแห้งก็ดูดิถูนี่หมวดไหนๆก็ออกเวรแล้วนะผมขอพูดแบบเปิดอกเลยแล้วกันที่ไอ้เสือมันกัดหมดเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ชอบเด็กเส้นและส่วนผมเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วทำไมหมวดต้องมาเลี้ยงข้าวพวกเราด้วยผมเองไม่ใช่เด็กเส้นนะครับแล้วพ่อผมก็ไม่ชอบเด็กเส้นเหมือนกันเพราะถ้าเกิดพ่อชอบพ่อคงไม่ติดยศแค่จ่าจนถึงทุกวันนี้หรอกผมเข้าใจทุกคนนะครับว่ามันคงเป็นการยากที่ใจไม่ไว้ใจผมแล้วก็เชื่อใจผมเพราะเราเพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าผมจะให้เวลาไปพิสูจน์กันแล้วกันว่าผมนั้นเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าแต่วันนี้ผมทำงานวันแรกผมอยากขอฟันให้ฝ่ายตัวทุกคนก็แค่นั้นเองเอาเชิญเลยไอ้ยักษ์ตักข้าวเผื่อด้วยโอ้โหนี่แจกจานมายัดหิวแล้วเลยไปนี่ต้องไงเสือตักต้องให้ผมแกะให้หรือเปล่านี่แกะมันกุ้งที่หัวให้ด้วยแล้วกันครับเสือกินเลยผมครับขอนี่เขาอร่อยอยู่อร่อยมากหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจำเธอได้แล้วเธอหลับเป็นคนขโมยกระเป๋าฉันหยุดเดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยค่ะโจรขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะไอ้ยักษ์เดี๋ยวไปกลับมากินช่วยด้วยค่ะเจอขโมยกระเป๋าค่ะหยุดนะไหวจริงเลยไปไหนแล้วผมว่างี้เราแยกกันหาดีกว่าครับผู้หมวดงั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ด้วยกันไอ้ยักษ์เดี๋ยวผมเอาไปเลยครับโอเค เฮ้ยหยุดนะบอกให้หยุดหยุดนะหยุดไอ้หนูหยุดนะให้หยุดไงหยุดนะหยุดหยุดนะนี่ไอ้หนูเป็นเด็กเป็นเล็กอยากเป็นตัววิ่งราวนั่นใช่ไหมนี่อย่าดิ้นไหนดูซิหนูอย่าดิ้นไงอยู่เฉยๆนี่อย่าบอกด้วยว่าในกระเป๋านายอะฮะคงไม่ใช่มั้งไปเลยตอนนี้ไปโรงพักเลยเร็วจะหนีไปไหนไปโรงพักมีเยอะนักคุณตำรวจหนูยังเข้าข่ายผู้เยาว์อยู่เลยนะนะช่วยกันหน่อยนะนะนี่หนูมีพวกนะถ้าจับหนูมีเรื่องแน่นี่พูดจริงนะไม่ได้ขู่ไม่ต้องมาขู่หรอกจะเป็นเด็กใครรู้น้องอะไรฉันไม่สนผิดถูกว่าไปตามเรื่องพี่อย่าทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนได้ไหมอะสถานดักสันดานนะไม่ใช่สวนสนุกคิดว่าอยู่ในนั้นแล้วมีความสุขหรือไงนะนะปล่อยเถอะนะคุณตำรวจชีวิตหนูอะขึ้นอยู่กับคุณตำรวจแล้วนะชีวิตผมอะขึ้นอยู่กับพี่แล้วนะอยู่ที่ว่าพี่อะจะเลือกอะไรคุณตำรวจขอกุญแจให้หนูเถอะนะนะหนูขอร้องนะนะช่วยหนูเถอะยัดเป็นไงบ้างนะไม่เจอเลยว่ะทำไมพี่มีตรงนี้วะอะไรกันตอนนี้เนี่ยฮัลโหลเหนือว่าไงหมวดเป็นยังไงบ้างครับเจอตัวหรือเปล่าไม่ทันอ่ะมันหนีไปได้แต่ไม่ต้องห่วงนะได้ของกลางมาแล้วเอาหนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราของกลางคือเจ้าทุกข์ก่อนป่านนี้คงรอแย่แล้วล่ะแล้วเจอกัน